เมื่อวันที่26ธันวาคมมีการพบเห็นเครื่องบินแบบพังตัวรุ่นใหม่2ลำที่คาดว่าจะเป็นเครื่องบินยุคที่6ในประเทศจีนแม้ว่ารัฐบาลจีนจะไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เมื่อเร็วๆนี้จีนได้เปิดเผยเรือชั้น Type 076ที่มีระวางขับน้ำมากกว่า 40,000 ตันพร้อมกับระบบปล่อยเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้า EMALS โดรนความเร็วเหนือเสียงและเครื่องบินเฝ้าระวังรุ่นใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ KJ-3000อาวุธล้ำสมัยใหม่ที่จีนเปิดเผยในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการทหารแตกต่างจากในอดีตที่เคยลองเรียนแบบอาวุธของทางตะวันตกโดยมีการติดตั้งเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นเรือ Type 076เป็นเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมลำแรกของโลกที่ติดตั้งระบบปล่อยเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติการโดรนจากเรือทำให้เรือ Type 076ได้รับการขนานนามในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเรือบรรทุกโดรนในขณะที่กองทัพเรือสหรัฐไม่จำเป็นจะต้องใช้ระบบปล่อยเครื่องบินบนเรือยกพลขึ้นบกเพราะใช้เครื่องบิน F-35B ที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้แต่จีนไม่มีเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งจึงมีเพียงเฮลิคอปเตอร์โจมตีเท่านั้นที่ใช้ในการคุ้มกันทางอากาศให้กับนาวิกโยธินที่ออกปฏิบัติการจากเรือยกพลขึ้นบกและลาดตระเวนในพื้นที่ข้าศึกการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัดมากในด้านการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้โดรนที่สามารถทำภารกิจลาดตระเวนและโจมตีได้พร้อมกันจึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการใช้เครื่องบินขับไล่ที่มีราคาแพงนอกจากนี้เครื่องบิน KJ-3000 ใช้เครื่องบิน Y-20B ของจีนเป็นฐานทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ง่ายและมีระยะตรวจจับของเรดาร์ได้ไกลกว่า KJ-2000 ที่พัฒนามาจากเครื่องบิน IL-76 ของรัสเซียอีกทั้งยังติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง PL-15 ของจีนทำให้มีขีดความสามารถในการโจมตีและการบัญชาการและควบคุมที่สูงขึ้นเหตุผลที่จีนเปิดเผยอาวุธล้ำสมัยเมื่อเร็วๆนี้ถูกตีความว่าเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองว่าจะไม่ยอมแพ้ในการแข่งขันช่วงชิงอำนาจในช่องแคบไต้หวันและแปซิฟิกตะวันตกรวมถึงต้องการให้เห็นศักยภาพเทคโนโลยีขั้นสูงก่อนที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีนจะเข้ารับตำแหน่งเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ที่พบเห็นในจีนเร็วๆนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพคาดการณ์และการออกแบบแนวคิดของเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ที่จีนเปิดเผยเมื่อปี2023เมื่อดูจากการออกแบบจะเห็นได้ว่ามีรูปร่างคล้ายกระเบนโดยไม่มีหางตั้งเหมือนกับเครื่องบินยุคที่6ที่กำลังพัฒนาในประเทศทางตะวันตกซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการออกแบบโดยรวมคล้ายคลึงกับเครื่องบินยุคที่6ที่กำลังพัฒนาในประเทศทางตะวันตกวิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้ถูกโพสต์บนเว่ยป๋อโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อวันที่26ธันวาคมแสดงให้เห็นเครื่องบินรบที่ไม่ทราบชนิดบินร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบพางตัว J-20S ที่เมืองเฉิดตูเนื่องจากลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับรูปแบบเครื่องบินยุคที่6ที่เปิดตัวในงานแสดงการบินจูไห่ของจีนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่านี่คือต้นแบบเครื่องบินยุคที่6แรกของโลกที่ถูกเปิดเผยปัจจุบันเครื่องบินต้นแบบที่ไม่ทราบชนิดนี้มีหมายเลขเครื่องคือ36011และถูกเรียกว่า J-36 จากลักษณะภายนอกคาดว่าจะมีความสามารถในการบินระยะไกลมีระบบพรางตัวประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบที่เปิดเผยครั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจคือแทนที่จะลอกเลียนแบบการออกแบบเครื่องบินรบของสหรัฐหรือผสมผสานแนวคิดของรัสเซียและสหรัฐเหมือนในอดีตจีนได้เลือกใช้การออกแบบที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจเป็นอย่างมากจุดแรกที่น่าสนใจคือรูปร่างของเครื่องบินซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยไม่มีหางตั้งซึ่งเป็นรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสะท้อนคลื่นเรดาร์การที่ไม่มีหางตั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพรางตัวอย่างมากแต่จะทำให้เปลี่ยนทิศทางทำได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า J-36 ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้งแฟลป10ตัวที่ปีกหลักแฟลปเป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงยกเมื่อเครื่องบินขึ้นหรือลงหรือเปลี่ยนทิศทางซึ่งติดตั้งในเครื่องบินเกือบทุกลำแต่การที่ J-36 ใช้แฟลปขนาดเล็ก10ตัวและใช้บางส่วนที่แอร์เบรกถือเป็นวิธีการที่แปลกใหม่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการออกแบบเครื่องบินรบของจีนได้พัฒนาไปไกลมากโดยสามารถชดเชยข้อเสียของการไม่มีหางตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการพรางตัวได้อย่างสูงสุด
ประเด็นที่2ที่ควรพิจารณาคือขนาดและเครื่องยนต์ของเครื่องบินเมื่อดูจากภาพขนาดที่เครื่องบินบินร่วมกับเครื่องบิน J20C จะเห็นว่า J36 มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินยุคที่5อย่าง J20 เล็กน้อยและลำตัวดูหนากว่าโดยประมาณว่าจะมีความยาวประมาณ 22-26 เมตรและความกว้างประมาณ20เมตรนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบ J36 กับเครื่องบินขับไล่ J20 จะเห็นว่าดูเหมือนเป็นการดัดแปลงจากการออกแบบปีกเดลต้าของ J20ซึ่งทำให้นึกถึง F-16XL ที่พัฒนามาจาก F-16 ดังนั้นเมื่อพิจารณาว่า F-16XL มีข้อดีด้านการออกแบบอย่างไรเมื่อเทียบกับ F-16 แม้จะว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถคาดเดาข้อดีของ J-36 เมื่อเทียบกับ J-20 ได้ F-16XL เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1980เพื่อแข่งขันกับ F-15E แม้ว่าสุดท้ายจะแพ้การแข่งขันให้กับ F-15Eแต่การออกแบบปีกแบบแคร้งแอโรที่ใหญ่ขึ้นของ F-16XL ช่วยเพิ่มอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้านอย่างมากสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้เกือบ2เท่าของ F-16 น้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและพิสัยการบินเพิ่มขึ้นประมาณ 44% นอกจากนี้ยังมีความเร็วสูงสุดที่ระดับความสูงมากกว่า F-16 ทำให้มีสมรรถนะโดยรวมเหนือกว่า F-16ดังนั้นคาดว่า J36 น่าจะมีน้ำหนักบรรทุกพิสัยการบินและความเร็วที่ระดับความสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ J20 และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของช่องเก็บอาวุธตรงกลางระหว่าง J36 กับเครื่องบินขับไล่ J20 จะเห็นว่า J36 มีช่องเก็บอาวุธที่ยาวกว่าทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและติดตั้งขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงได้ไกลขึ้นได้นอกจากนี้จุดที่พิเศษที่สุดคือเป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่ติดตั้งเครื่องยนต์3เครื่อง J36 มีเครื่องยนต์2เครื่องที่ด้านล่างและอีก1เครื่องยนต์ที่ด้านบนโดยมีช่องดูดอากาศของเครื่องยนต์2ช่องที่ด้านล่างลำตัวและ1ช่องที่ด้านบนซึ่งเป็นการออกแบบที่ไม่เคยมีการใช้งานจริงในการบินมาก่อนเหตุผลก็คือแม้ว่าการเพิ่มจำนวนเครื่องยนต์จะเพิ่มแรงขับดันแต่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงแย่ลงด้วยเหตุนี้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าการติดตั้งเครื่องยนต์3เครื่องอาจเป็นเพราะว่าจีนยังไม่สามารถพัฒนาเครื่องยนต์ Adaptive Circle Engine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญของเครื่องบินลบยุคที่6อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอว่าเครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านบนอาจเป็นเครื่องยนต์แบบบายพาสที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบินที่ความเร็วสูงและระดับความสูงที่สูงมากด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่า J36 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความสามารถในการบินที่ความเร็วสูงที่ระดับความสูงสูงมากและสามารถใช้ในการโจมตีพิสัยไกลบางคนถึงขั้นอ้างว่า J36 ไม่ใช่เครื่องบินขับไล่แต่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ JHXX เนื่องจากความสามารถในการโจมตีพิสัยไกลและความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ดำเนินโดยบริษัทซึ่งอย่าง Aircraft Corporation และ J36 ที่พบเห็นบินร่วมกับ J20S นั้นพัฒนาโดยบริษัทเฉินตู Aircraft Corporation ซึ่งเป็นผู้พัฒนา J20 ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ดังที่เห็นได้จากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-21 Raider ของสหรัฐเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆและการปรากฏตัวของโดรนทำให้เส้นแบ่งระหว่างเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดเลื่อนหายไปเครื่องบินรบในอนาคตจะรวมความสามารถทางการรบในอากาศการโจมตีภาคพื้นการโจมตีวิสัยไกลและการควบคุมโดรนทำให้การแยกประเภทระหว่างเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดอาจไม่มีความหมายอีกต่อไปและไม่นานหลังจากมีการเปิดตัว J36ในวันเดียวกันนั้นมีการพบเห็นเครื่องบินขับไล่แบบพังตัวลำใหม่ที่ไม่มีหางตั้งอีกลำเครื่องบินขับไล่ลำใหม่นี้เชื่อว่าพัฒนาโดยกลุ่ม SAC มีขนาดเล็กกว่า J36 ติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องและมีรูปแบบดั้งเดิมที่เรียวเล็กลงจากกลางลำตัวไปจนถึงท้ายคาดว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับแต่ในขณะเดียวกันยังไม่ทราบว่าจะทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่แบบดั้งเดิมหรือทำงานเป็น Loyal Wingman สำหรับเครื่องบินยุคที่6โดยภาพรวมแล้ว J36 ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ดูเหมือนจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อภารกิจโจมตีเครื่องบินขับไล่แบบพางตัวหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ประจำการในกวมหรือญี่ปุ่นจากแผ่นดินใหญ่ของจีนแม้ว่าอาจจะใช้เครื่องยนต์จากเครื่องบินยุคที่5แต่คงไม่มีข้อโต้แย้งว่านี่คือเครื่องบินยุคที่6ลำแรกของโลกที่ถูกเปิดเผยปัจจุบันสหรัฐมีรายงานว่าได้สร้างและทดสอบบินเครื่องบินต้นแบบยุคที่6 NGAD Demonstratorระหว่างปี 2018 ถึง 2020 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยภาพการบินจริงหากสมมุติว่าซาร่าได้ทดสอบเครื่องบินต้นแบบยุคที่6แล้ว
ในกรณีของเครื่องบินยุคที่5มีช่องว่าง20ปีระหว่างการบินครั้งแรกของ YF-22 ของสหรัฐในปี1990และ J-20 ของจีนในปี2011แต่การเปิดเผย J-36 ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีกับสหรัฐในเครื่องบินยุคที่6ลดลงเหลือเพียง 4-6 ปีเท่านั้นจริงๆแล้วการเปิดตัวเครื่องบินยุคที่6ของจีนในครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมอวกาศโลกเป็นอย่างมากสหรัฐอเมริกาที่กำลังระงับการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6และพิจารณาแนวคิดใหม่อยู่นั้นจะตอบโต้ต่อเครื่องบินลบลำใหม่ของจีนอย่างไรท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้เสนอนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ